สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งนะครับเรายังอยู่กับ Transmitter 2018นะฮะวันนี้นะฮะเป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งที่เราจะมาพหูรถจักรกันนะพหูรถสินค้ามากกว่าไม่ใช่พหูรถจักรนะฮะนี้การพหูรถจักรนั้นคือเราต้องดูตัวนี้ฮะเนี่ยเอาอันแรกแล้วกันนะที่ผมฝึกซ้อมมาแล้วก็แล้วไปนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเอาใหม่นะฮะเป็นช่วงซัมเมอร์ในเวลา 4:00 เลยนะตีสี่ตอนเช้าเลยนะโอเคครับเข้าเลยแล้วกันนะครับแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะเดี๋ยวเจอกันนะในระหว่างนี้พักรอกันไปก่อนนะฮะโอเคครับเรากลับมากันในดีเซลไฟฟ้านะฮะนี่เราอยู่ตรงไหนเนี่ยนะเรายังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยวอร์มเครื่องก่อนครับวอร์มเครื่อง Union Pacific นะครับเขาจะให้เราไปไหนนะดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าเขาจะให้เราไปไหนอันแรกนะครับ Stop at South San Francisco East 6นั่นไหนอะไปจอดที่นี่เหรอนี่ E11 และ E6 อยู่ไหนอะหา E6 ก่อนดิ E13 E6 อันนี้ E10 อยู่นี่รถเราอยู่นี่533เราต้องไปนี่เหรอนี่ก็คือราง2โอเคครับเราจะไปราง2กันนะครับเพราะฉะนั้นข้างหน้าไปสต็อปที่ E6 เพราะฉะนั้นเราก็ต้องโอเคอันนี้น่าจะไปได้แล้วเนาะโอเค E6 เยี่ยมกดทำไมเนี่ยแล้วก็กดเบรกให้หมดตอนนี้4:02โอเคครับเดินหน้าเดินหน้าได้ช้ามากนะต้องใจเย็นครับเราเดินหน้าได้ช้ามากเราจะเข้าสู่ E7 ใช่ไหมแต่ว่าเราจะไม่ไป E7เราสับประแจใช่ไหมวะมาเรากำลังมาแล้วนี่เรากำลังมาแล้วไอเสียงกิ้งกิ้งเนี่ยคือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ความเร็วรถมันวิ่งได้ไม่เกิน10อ่ะท่านก็ต้องวิ่งอยู่ประมาณเนี้ยวิ่งอยู่ประมาณ6 7 8 9อ่ะโอเคฟ้ายามใสเครื่องยนต์ใหญ่504 Union Pacific Railroad พัดลมก็หมุนนะฮะไอ้ด้านนี้ไม่หมุนเยี่ยมเลยดูสิ
ายยางนี่เรากำลังจะเข้าประแจตัวหน้านะครับสีน้ำเงินนี้น่าจะเลี้ยวนะเนี่ยเนี่ยสีน้ำเงินถ้าไม่เลี้ยวนี่เสร็จเลยโอเคเราไปจอดอีท6ก่อนเนาะโอเคโอเคโอเคเลี้ยวจริงๆด้วยขอบคุณมากๆเลยครับเราพร้อมที่จะเข้า E6 นะครับความหมายว่าไงอ๋อให้เรามาจอดตรงนี้จอดแล้วไงต่อโอเคให้จอดนะฮะอันนี้เบรกเบรกเบรกโอเคโอเคจอดเรียบร้อยแล้วนี่ทำตามเงื่อนไขนะให้เราทำอะไรNow we can receive and พ่วงนะครับ2โหลดนะในอะไรเนี่ยในรางที่9เหรอไหนดูสิโอ้นี่เหรอคือพ่วงแล้วเส้นทางอ่ะเส้นทางตอนนี้เราอยู่ไหนเพย์เซ็นเตอร์อันนี้มี2ตู้โอเคครับ2ตู้โอเคแล้วเราก็ถอยหลังเต็มตัวเปิดไฟด้านนี้ปฏิบัติภารกิจนี่ 0.14 ไมล์ถอยครับถอยถอยโอเคมีมาร์คขึ้นมาอย่างนี้ให้เราไปพ่วงเนี่ยอีก400ฟิตอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะโอเคประแจสับไว้เรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมที่จะพ่วงนะครับนายงานถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วแล้วก็ลดความเร็วเรียบร้อยโอ้ยแรงเกินไปอ่ะโอ้โหโดนเลยฮะมันแรงเกินไปพ่วงหรือยังอันนี้น่าจะพ่วงแล้วเนาะไม่ยังไม่พ่วงนั่นไงเราเข้าแรงเกินไปนะครับเราต้องเข้าให้ต่ำกว่านี้
แค่นี้พอเขาให้เบาเบาที่สุดโอเคสำเร็จไปด้วยดีแล้วไปไหนต่อไปจอดที่เซาซานฟรานซิสโกไปจอดที่เซาอีสซานฟรานซิสโก5ตอนนี้เราอยู่ในนี้สับรางเดินหน้าได้อย่างนี้ดึงนะดึงนะฮะดึงดึงละพอดึงแล้วเสียงดังเชียวดึงและเสียงดังมากไปประมาณนี้เสียงเอียดอาร์ตเหล็กโอเคเราลากมาแล้วฮะนี่เข้าที่จอดก่อนมันดูมืดๆเนาะโอเคครับจอดโอ้ยนี่คือการพหุนะครับพ่วงเพราะฉะนั้นท้ายรถเราก็จะเป็นอันนี้นะฮะยูเนียนแปซิฟิกเหมือนกันโอเคครับเขาบอกว่า now receive into side A and ไปพ่วงไปพ่วงขอพ่วงรถ3คันโอเคต่อไปมันให้ไปไหนเดี๋ยวแล้วก็โชว์ทักสิให้ไปพ่วงให้ไปพ่วงอีก3ตู้เหรอแหมไปพ่วงอีก3ตู้นะถ้างั้นเราก็ต้องถอยใช่ไหมนั่นไงกดเบรกดูสิว่ามันใช่ไหมแล้วอยู่ในราง3พอดีนี่ไง3ตู้นี้เนาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นยังไงนี่ในรางสามโอเคอ้าวความเร็วตกเนี่ยครับต้องค
ค่อยๆตอนนี้ลางถูกสับประแจแล้วว่าคงไม่แรงเกินไปโอเคครับท่านผู้ชมเข้าท่ามากตอนนี้แล้วเราก็จะทำการเริ่มเบรกนะมันมีรถอยู่ไอ้พวกนี้คือมันพ่วงแรงไปก็ไม่ได้นะถ้าพ่วงแรงไปก็ไม่เข้าล็อกอีกใส่ลมเบรกที่ 20% โอเคมุมเป็นไงโอเคครับพ่วงเรียบร้อยแล้วต่อไปยังไงผ่านต้องผ่านตรงนี้เหรอโอเคตรงนี้เนี่ยเราหลายตู้เลยใช่ไหมให้ขับรถผ่านE5 ซึ่งประแจไม่ต้องสับใช่ไหมเราก็ไปที่หัวรถจักรมันหนักมากอ่ะดูแผนที่ก่อนโอ้โหเดี๋ยวคุณจอดก่อนโอเคจอดก่อนรถเราอยู่ไหนโอเคนี่ไงไปสต็อปที่ซานฟรานซิสโกThank you.
เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเข้าสเต็ปเดิมไปจอดที่ลืมตัวเนี่ยเราใส่เบรกไว้ด้วยนะปล่อยรถไหลรู้สึก17มันไปเร็วไม่ได้จริงๆเราน่าจะถึงแล้วนะเบรกโอเคเราจอดได้ถูกต้องมากสับประแจไว้เรียบร้อยแล้วถอยได้เลยแม่มันขับอยู่ในย่านอย่างนี้คือแบบว่าไม่คุณไม่ต้องใช้ความเร็วอะไรเลยนี่ขนาดนี้ก็ปาไป23นาทีเข้าไปแล้วโอเคเราดูสิใช่ไหมเนี่ยเรากำลังถอยมานะโอเคถอยมาถอยมาสามตู้นี้กำลังรออยู่โอเคถอยไปถอยช้าลงแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มใส่เบรกรู้สึกว่าตู้สินค้าพวกนี้มันหนักมากเลยเป็นตันๆเลยเบรก
ช้าช้าหน่อยจะได้พ่วงต่อได้สนิทโอเคครับต่อสนิทแล้วต่อไปไปไหนต่อให้เราไปหยุดรถที่East 2 San Francisco East 2โอเคดูตามรางโอเคเราตรงไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับรถจักรก่อนปุ๊บปลดเบรกให้หมดโอเคไปเรื่อยครับจะไปจอดที่ซานฟรานซิสโกอีส2ก่อนเซาก็คือทางตอนใต้ของซานฟรานซิสโกน้ำมันใช้ไปแล้วส่วนหนึ่งเขาผ่านจริงๆเลยตอนนี้เราอีส4ใช่มั้ยเราไปอีส2สี่ครึ่งแล้วมีท้ายขบวนนะครับก็ไปได้สวยเนาะซานฟรานซิสโกอีส2แล้วคงจะเป็นจุดจอดใต้สะพานวนถึงยังต้องให้ท้ายขบวนพ้นก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยจอดนะครับเพราะว่าตอนนี้ท้ายขบวนมันยังไม่พ้นเลยโอเคเริ่มพ้นแล้วท้ายขบวนพ้นแล้วโอเคครับเริ่มใส่ลมเบรกโอเคเรียบร้อยดีนะครับต่อรอรถหยุดให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้หยุดรถหยุดแล้วแต่ว่ารอมาบอกว่าเอนจิเนียร์อัพเซาซิตี้สวิเชอร์โกเราผ่านหมดแล้วนะโอเค
นี้รางสีน้ำเงินเป็นรางที่ถูกจัดไว้ให้เราแล้วเนาะโอเคเราเดินหน้าได้เลยชุดนี้มหาศาลไปเป็นรางประแจข้างหน้านะครับวิ่งดีโอเคในเรื่องยังนี้ผ่านไปแจตัวนั้นไปแล้วตอนนี้เรายังเร่งความเร็วไม่ได้ก็ยังต้องหาหน้าสัญญาณก่อนด้วยฮะที่นี่ไม่ใช่ย่านมาตะพุทธนะที่ขนอะไรก็ได้นะครับกำหนดมาแล้วนะขนอย่างนี้โอเคตอนนี้เราอยู่นี่แล้วเราก็จะเข้าสู่เส้นทางหลักเส้นทางหลักกันตอนนี้นี่รถยังผ่านไม่หมดนะครับก็ต้องรอให้ท้ายขบวนผ่านให้หมดก่อนเต็มไปหมดฮะยังเสร็จอยู่เลยโอเค50จะเช้าแล้วเร่งเครื่องห้าสิบจำไว้เฮ้ยรถคันนี้มันไม่มีเดทแมนว่ะยอมมันไม่มีเดทแมนขึ้นมาตรงนี้เฮ ได้ช้านะครับขับ
นนี้คือไม่ต้องกังวลเรื่องเบสแมนนะก็คิดว่าก็ต้องกังวลเรื่องของเวลามากกว่าเราไปชาเลนจ์เนี่ยแล้วเราทำเวลาไม่ดีโดนหักแต้มไปกันโอเคลดความเร็วต้องห่วงครับก็ขับไปเรื่อยๆครับปล่อยรถไหลไปก็ไม่ต้องกังคอยกังวลเรื่องระบบเดดมงเดดแมนนะครับขบวนนี้ไม่มีครับแต่ถ้าเป็นดีเซลรางนี่ไม่ได้เลยเขามีเดดแมนเร็วรถเราก็ลดลงเรื่อยๆอันนี้อยู่ในจุดที่น่าจะปลอดภัยจากป้ายข้างหน้าแล้วเพราะเขาให้เราวิ่งแค่40ผ่านย่านสถานีครับผ่านย่านสถานีด้วยความปลอดภัยต่อไปจะเป็นอุโมงค์วงจรนี่ว่าติดอยู่จะพ้นแล้วI'm
ขอให้สต็อกในรางแรกก็คือไว้โอเคเขาสับประแจให้เราเรียบร้อยแล้วอารัสสัญญาณโอเคมีเป็นประทังหน้าเบรกเบรกเฮ้ยสิบ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 โอ้ยโดนหักแล้วโดนหักไปนิดนึงออกตูออกจากเส้นทางหลักแล้วหักอีกเป็นร้อยแต้มแล้วเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะเปิดไว้ทำไมกิ้งกล่องกิ้งกล่องเนี่ยเสียงกระดิ่งอะไรเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเรื่องของความปลอดภัยนะส่วนหนึ่งค่อยๆผ่านไปเอ๊ทางตัดนี่มันทำไมมันอย่างนี้วะเนี่ยไม่เข้าใจ อะไรเข้าโค้งมาแล้วเข้าโค้งมาสวยงามต้องขอถ่ายเดี๋ยวต้องขอถ่ายรูปไปหน่อยสิแหมต้องเริ่มเบรกแล้วรูปจบภารกิจนะครับ well done นะครับแต่ว่าก็โดนหักไปเป็นร้อยแต้มเช่นเดียวกันโอเคกากมากมากก็นี่เป็นการพ่วงรถนะครับแล้วก็เอามาจอดในที่ที่ควรจะจอดนะครับขอบคุณสำหรับ
การเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าจะมีดีเซลรางที่ว่ามันวิ่งเร็วกว่านี้นะฮะเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอดูอีกนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ